การทำงานนะครับหลายคนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังมีงานอยู่นะครับยังไม่โดนลดรายาลดรายได้ลดเรื่องเวลาการทํางานหรือว่ายังไม่โดนปลดเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องโชคดีมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยตกงานบ้างโดนลดเรื่องของค่าจ้างบ้างหรือว่าลดชั่วโมงการทํางานบ้างนะครับแต่เขาบอกว่าในสภาวะแบบนี้ครับก็ยังมีบางกลุ่มออาชีพที่มีโอกาสมีอนาคตต่ตอไปได้คนที่เป็นฟรีแลนซ์ครับแล้วต้องออนไลน์ด้วยนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับต้องเป็นฟรีแลนซ์ออนไลน์ครับทาง eic นะครับสถาบันที่มีมการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ให้ข้อมูลล่าสุดครับไปสำรวจภาวะทำงานของประชากรโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปรากฏว่าไตรามาสหนึ่งปีนี้อาชีพฟรีแลนซ์ครับในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์คือพวกบริการศิล,ละปะความบันเทิงสันนาการไอที IT, วิทยาศาสตร์บริการวิชาชีพมีอยู่13 0 0 0 0คน คือสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะครับถ้าไปดูการจ้างงานทั้งหมดเนี่ยกลุ่มนี้ที่ว่าหมายแค่0.3แต่ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงต่อเนื่องเลยครับ5ปีที่แล้วในที่ผ่านมาแรงงานกลุ่มนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้น29.9ต่อปีในขณะที่จํานวนผู้มีงานทําในภาพรวมเนี่ยลดลงไป0.2ต่อปีโอ้นี่โตสวนทางเลยนะครับคือพวกนี้ว่าสัดส่วนยังไม่เยอะแต่โตเนี่ยมหาศาลเลยครับ EAC ี e เองก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลหมาภาคครับแนวโน้มอ,อาชีพฟรีแลนซ์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการท web ําเว็บสครับปิ้งนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ fastwork.com.co uh, นะครับเอามาวิเคราะห์ครับแนวโน้มอ,อาชีพในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด1 9ซึ่งก็บอกว่าเว็บไซต์ fastwork เนี่ยเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมเลยสําหรับการหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทยครับมีฟรีแลนซ์ไปลงทะเบียน5,757คน ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับทิศทางข้อมูลเชิงมหาภาคคือในภาพใหญ่นะครับโดยฟรีแลนซ์ที่ลงทะเบียนนะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยในครึ่งแรกของปีนี้ก็ผลจากเศร,รษฐกิจชะลอตัวมีการแพร่ระบาดของโควิด19มีการปิดเมืองคือถ้าเกิดดูฟรีแลนซ์บนเว็บไซต์ครับสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้เพิ่มขึ้น1241คนจากสิ้นปีที่แล้วเนี่ยที่มี4,390คนนะครับก็พูดง่ายว่า มีคนที่ไปลงทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเฉลี่ยไตรมาสหนึ่งก็ประมาณสัก621คนสูงกว่าช่วงปี5962ประมาณ2.3เท่าตอนนั้นมีคนไปลงทะเบียนแค่271คนต่อไตรมาสนะครับแต่พอมาบอกว่าการเติบโตดีเนี่ยแต่จริงๆการแข่งขันของฟรีแลนซ์ก็ถือว่าสูงครับแรงงานเองก็ต้องอสร้างความน่าสนใจในตัวเองนะต้องมีเวลาทำงานก็ต้องมีความประทับใจกับคนจ้าง ดังนั้นครับการตั้งราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้โดยการแข่งขันที่สูงก็สะท้อนจากการจ้างงานและก็ค่าจ้างที่อาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่ซึ่งฟรีแลนซ์บน Fast Work กนะครับก็จะได้ค่าจ้างเฉลี่ยต่อว,วันเนี่ยเริ่มประมาณสัก329บาทสําหรับ1ชิ้นงานนะครับและฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เองก็มีค่ากลางของการได้งานที่7ชิ้นงานและกว่า5 0 8ของการประกาศรับจ้างงานทั้งหมดเนี่ยยังไม่เคยได้รับการว่าจ้างเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่นเองครับ